ขอแสดงความยินดีกับไบรท์วชิรวิทย์วินเมธวินนะครับดิวจิรวัฒน์ตูต้นตะวันกับรางวัลมณีเมขลาประจำปี2565ขอแสดงความยินดีกับไบรท์วชิรวิทย์วินเมธวินนะครับดิวจิรวัฒน์และตูต้นตะวันกับรางวัลมณีเมขลาประจำปี2565อีกหนึ่งงานประกาศรางวัลแด่คนบันเทิงที่ยิ่งใหญ่แห่งปีสำหรับงานประกาศผลรางวัลเกียรติยศมณีเมขลาครั้งที่3ประจำปี2565โดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยนะครับจัดขึ้นในวันเสาร์ที่20สิงหาคมที่ผ่านมาณอัลตร้าอารีนาฮอลล์โชว์ดีซีนะครับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีคนในแวดวงสื่อนะครับตบเท้าเข้าร่วมรับรางวัลมากมายโดยหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีของเราเนี่ยนะครับได้รับรางวัลดาราชายมหานิยมมหาชนจากซีรีส์ F4 Thailand ตัดสินผลโหวตจากมหาชน29ประเทศนะครับและไบรท์เองนะครับก็ยังได้รับรางวัลซูเปอร์สตาร์เจ้าเสน่ห์อีกด้วยนะครับควบ2รางวัลซ้อนนะฮะสำหรับงานนี้นะฮะส่วนน้องวินเมธวินนะครับก็ได้รับรางวัลดาราสมทบชายดีเด่นประเภทละครซีรีส์จาก F4 Thailand เช่นกันน้องดิวจิรวัฒน์นะครับได้รับรางวัลดาราดาวรุ่งชายดีเด่นประเภทละครซีรีส์จากซีรีส์ F4 Thailand และน้องตูต้นตะวันนะครับได้รับรางวัลดาราดาวรุ่งหญิงดีเด่นประเภทละครซีรีส์จากซีรีส์ F4 Thailandนอกจากนี้ภายในงานนะครับก็ยังได้มีการมอบรางวัลอื่นๆในรางวัลประเภทสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์นะครับยูทูบเบอร์ผู้ประกาศข่าวพิธีกรศิลปินดารานะครับรวมกว่า131รางวัลซึ่งมีคนในแวดวงบันเทิงนะฮะทยอยเดินทางมาร่วมงานเช่นพี่จิ๊บประสูนะฮะนุนิวพลอยชมพูเคลลี่ธนภัทรจอยศิรักษ์ผ่องโชคเป็นต้นนะครับทางทีมข่าวพีนิวก็ขอแสดงความดีกับไบรท์วินนะครับกับความสำเร็จสูงสุดในครั้งนี้และศิลปินทีมงานทุกท่านทุกคนเลยนะครับที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วยเช่นกันขอขอบคุณ GMM TV นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ